ไบรท์วชิรวิทย์เคลียร์กรณีดราม่าถาโถมนะครับปล่อยผ่านถูกโฟกัสเรื่องงานส่วนวินเมทวินเปิดใจหลังชวดรับใช้ชาติเมินหากถูกขุดอดีตสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำไบรท์วชิรวิทย์เคลียร์ดราม่าถาโถมปล่อยผ่านถูกโฟกัสเรื่องงานมีกรณีดราม่าถาโถมเข้ามาในชีวิตหลากหลายต่อหลายเรื่องนะครับทำให้อยากรู้จะจัดการก้าวผ่านไปได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมขอปล่อยผ่านหลังถูกโฟกัสเรื่องความรักกับนิววีระยาสำหรับซีรีส์เพราะเรายังคู่กันก็จะได้ดูกันเร็วๆนี้รับรองได้ว่าฟินและจิ้นกันอีกเลเวลหนึ่งนะครับคนดูต้องชอบแน่ๆก็จะโตขึ้นในคาแรคเตอร์มีอ้อนมุ้งมิ้งกันให้เห็นอย่างแน่นอนกับเรื่องดราม่านะครับหวั่นว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมก็เต็มที่กับการถ่ายทำนะครับแล้วก็ไม่กดดันเพราะสนิทกับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรแล้วนะครับและได้ทำในสิ่งที่ชอบโดยคาดหวังก็อยากให้สนุกกันทั้ง5ตอนอยากให้แฟนๆได้หายคิดถึงถ้าถามว่าจะฟินถึงขั้นไหนอะไรที่ไม่มีในซีซั่นแรกจะได้ดูในซีซั่นนี้และจะมีความสุขที่ได้ดูทั้ง5ตอนซึ่งตอนที่ได้อ่านบทนะครับก็สนุกและแฮปปี้มากนะครับส่วนเรื่องของความดังแซงโควิดก็ทำให้ชีวิตเหมือนเดิมแค่ได้ทำอะไรหลากหลายขึ้นนะครับก็เป็นยิ่งกว่าฝันก็พยายามมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นการใช้ชีวิตก็ยากขึ้นมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนเรื่องที่เจอดราม่าเข้ามาถาโถมที่ผ่านมานะครับก็เยอะและเสียใจแล้วก็รู้สึกดาวบ้างแต่ก็ต้องทำต่อไปให้ดีนะครับเพื่อคนที่คอยติดตามผลงานบางครั้งก็หนักถึงขั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ตั้งใจทำงานให้ออกมาดีและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้านครอบครัวก็เป็นกำลังใจให้นะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้ฟังเท่าไหร่แม้ว่าจะทำงานมานานแล้วนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรที่มีคนจับตามองมากขึ้นที่ถูกขุดก็มีทั้งจริงและไม่จริงหากผิดก็ขอโทษนะครับเพราะเป็นช่วงวัยเด็กก็ตั้งใจทำให้ดีขึ้นมองว่าคนเราพลาดได้แต่ต้องให้เป็นบทเรียนและทุกคนก็มีสิทธิ์พูดนะครับถ้าไม่โอเคก็ต้องมาปรับทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องรักตนก็ได้แต่อย่าทำร้ายก็พอสำหรับแฟนคลับที่ช่วยซัพพอร์ตเยอะนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นการดีที่มีคนคอยให้กำลังใจแฟนคลับรักในสิ่งที่เป็นนะครับและไม่อยากเอาเรื่องเครียดไปให้ที่บ้านรู้เลยไม่ได้ขอกำลังใจอะไรขนาดนั้นก็มีทางคุณน้าจะคอยเป็นกำลังใจมากกว่าพร้อมเผยเรื่องหัวใจนะครับว่าจะว่างหรือไม่ว่างก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับขอให้โฟกัสที่เรื่องงานถ้าไม่ชอบที่หัวใจไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอยากให้จำภาพการทำงานไม่ใช่ชอบเพราะโสดส่วนอีกเรื่องนะครับเป็นของหนุ่มวินเมทวินเปิดใจหลังชวดรับใช้ชาติได้ไปทำการคัดเลือกเกณฑ์ทหารโดยตั้งใจจะจับใบดำใบแดงนะครับแต่ก็ต้องชวดไปไม่รู้มาก่อนว่ามีคนสมัครเต็มสำหรับหนุ่มวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมบอกไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับหากถูกขุดอดีตให้ฟังด้วยว่าตอนไปก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะครับเพราะไปทำหน้าที่ชายไทยโดยก่อนหน้านี้ก็ได้ลงชื่อผ่อนผันไว้แล้วพอเรียนจบก็เลยตัดสินใจที่จะจับใบดำใบแดงก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีตั้งใจจะทำให้เสร็จเลยและไม่รู้ว่ามีคนสมัครเต็มแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องทำอยู่แล้วและได้เตรียมใจไว้แล้วด้วยนะครับถ้าติดทหารทั้งนี้วินเองก็ไม่รู้นะครับว่ามีดราม่าว่าคนสมัครเต็มแล้วจึงไปโดยทางครอบครัวนะครับก็เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของคนไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายรับเตรียมใจหากได้เป็นทหารนะครับก็มองว่าตนเองอายุยังน้อยออกมาก็ยังทำงานต่อได้แต่ถ้าโตแล้วนะครับหากได้ติดทหารก็อาจจะหายหน้าหายตาไปเลยซึ่งทางแฟนคลับก็ดีใจนะครับที่ได้ทำงานต่อส่วนเรื่องที่ถูกจับตามองนะครับก็ต้องปรับตัวให้มากขึ้นกับที่ทางคู่จิ้นไบรท์วชิรวิทย์เจอดราม่ามาเยอะวันจะถูกขุดบ้างไหมนะครับวินก็บอกว่าก็ไม่ขอทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็พอก็มีได้คุยได้ถามทางไบรท์นะครับว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ตนก็เริ่มชินกับงานในวงการบันเทิงแล้วทั้งนี้นะครับบ้านที่อยู่ก็ไม่ใช่คฤหาสน์เป็นบ้านธรรมดาหลังหนึ่งคุณหนูก็ไม่ใช่เลยนะครับเป็นการแซวกันเล่นๆมากกว่าก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกับผลงานชิ้นต่อๆไปของหนุ่มไบรท์และหนุ่มวินด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ